เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบทบันนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกม Marvel Super War นะครับพอดีว่าผมกลับมาเล่นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันชิปเป่งเลยครับแล้วก็ผมก็เล่นมาจนถึงแรงค์แพลตินัมเลยนะครับผมก็คือแรงค์ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเจอคนอะไรตึงๆแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็หาห้องเร็วนะเพราะว่าเหมือนกับรวมหลายประเทศอยู่ในนี้นะครับผมก็วันนี้มาเล่นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับหรือว่าหมอแปลกนี่เองนะครับในร่างมืดเองนะครับหรือว่าใครติดตามหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังในเรื่องต่อไปเนาะนั่นก็คือ Multiverse of Madness นะครับผมหรือว่าโลกคู่ขนานของหมอแปลกนี่เองนะครับคือในจักรวาลของ Marvel เนี่ยมันมีหลายโลกคู่ขนานนะใน MCU ที่เราดูเนี่ยมันเป็นร่างดีนะครับที่แบบว่าช่วยพวก Spider-Man นะครับผมแต่โลกคู่ขนานเนี่ยหมอแปลกก็จะมีแบบอยู่ในร่างมืดนะครับหรือว่าวิชาเวทมืดอะไรประมาณนี้เนาะก็หมอแปลกมี4สกิลนะครับผมอัพท่า2นำนะครับเป็นท่าที่ปล่อยสายฟ้าเนี่ยลงพื้นแล้วมันก็จะชิ่งไปโดนนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับก็หลังๆนี่คือโคตรแรงนะครับส่วนท่า1ท่า3เนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่แบบว่าทำให้ท่า2เก่งขึ้นนะเนี่ยผมอัพ3นำนะครับท่า3เป็นท่าเปิดประตูมิติแบบนี้นะครับผมสามารถยิงสกิลท่า2ผ่านประตูมิติได้เออคิดดูดิอย่างที่มาอัพท่า1ครับท่า1เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าปล่อยร่างวิญญาณไว้นะครับผมแล้วก็ภายในประมาณแบบวินิดๆเราจะกลับมาตรงวิญญาณที่เราปล่อยไว้นะครับแบบนี้เนี่ยมันจะกลับมาเลยนะครับผมซึ่งช่วงที่เราปล่อยวิญญาณเนี่ยต่อให้เราเสียเลือดเนี่ยพอเวลาเรากลับร่างวิญญาณเนี่ยเราก็เลือดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมคือเหมือนกับว่าย้อนเวลานั่นเองนะครับนี่คือท่าหนึ่งนะมาด้านล่างมันจะเอากันแล้วผมเปิดประตูมิติแล้วผมก็ยืนวาร์ปมาแล้วผมก็ช็อตเอาดีหมอแปลกนี่ผมฟิกเกอร์ไปเลยครับผม1ศพไหมเรียบร้อยครับอันติมาแล้วนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเล่นคอมโบแบบสุดโหดให้ดูนะครับด้านล่างไปเพื่อนมาคือตอนนี้เนี่ยในแรงค์แพลตินัมเนี่ยก็จะเจอคนเริ่มเป็นงานขึ้นนะครับผมแบบไม่เดินมึนกันแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเฮ้ยเอเชียนวันมาเอ้าผมปล่อยสายฟ้าช็อตฆ่าประตูมิติฆ่าเดอะฮักเฉยผมไปแล้วอันติโอ้โหดูพลังเวทมืดของด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับผมนี่เราล่างมืดเอาดิมาปล่อยประตูมิติแล้วผมก็ช็อตฆ่าประตูมิติฆ่าได้ด้วยเอาเดตอนนี้ผม3คิวฆ่าได้แบบโดยไม่ต้องมองแมปนะครับเพื่อนๆนี่เราปล่อยวิญญาณกับล่างวิญญาณได้เลยเพิ่มโอเคปล่อยประตูมิติไปครับซึ่งประตูมิติเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็สามารถใช้สกิลข้ามประตูมิติแล้วได้ด้วยนะครับผมนี่ลืมบอกนะครับคือเขาก็สามารถวาร์ปตัวเองมาได้ด้วยนะครับมาผมจับกำลังให้ได้มันมาว่ะนี่เอาดิฝั่งเรามีซัพพอร์ตเดอะฮักมันทุบกับเพื่อนแล้วผมก็ไอ้นี่เลือดน้อยครับเราได้4คิวแล้วนะครับแลมเพจมาแล้วกาวิทฝั่งเราจะตายแล้วครับปล่อยอันตีไปเรียบร้อยก็ผมฆ่าเดอะฮักอีกคืออันตีเนี่ยก็สามารถใช้ผ่านประตูมิติได้นะครับผมคือทุกสกิลผ่านประตูมิติได้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นเลงกลางกันดีกว่านะครับนี่ผมช็อตฆ่าประตูมิติคือโคตรแรงนะครับผมบอกเลยก็ปล่อยร่างวิญญาณกับร่างวิญญาณเอ้าผมได้ฆ่าและคูณเฉยผมปล่อยอันตีมาผมไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ผมจะแตกเราช็อตลงพื้นก่อนถือว่าทีมงานเราตาย2นะครับนี่ช็อตฆ่าประตูมิติไปนี่เห็นไหมฝั่งเรากลับมาประตูมิติฝั่งนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ถือว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับมันจะฟาร์มเพื่อนเอเชียนวันเอเชียนวันเป็นอาจารย์ของเราแต่เราฆ่าอาจารย์คือถ้าสมมติว่าในอุ้ยเอเชียนวันมานี่ไงปล่อยอันตีตรงนี้สวยๆแล้วเราก็ช็อตไปหนึ่งทีผมปล่อยล่างวิญญาณแล้วก็ย้อนกลับเลือดเต็มครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยมีสกิลดาเมจแค่2สกิลนะครับนั่นก็คือท่า2กับท่าอันตีนะครับผมนี่มันเจอเรานี่กับล่างวิญญาณเลือดเต็มเหมือนเดิมครับผมเราก็ช็อตไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมีฮีโร่ใหม่ๆมาเยอะมากนะครับคือแชมเปี้ยนใหม่ๆนี่คือเยอะมากเลยครับผมเพื่อนๆลองเล่นได้นะอุ้ยโอ้โหโดนเอเชียนวันอันตีสลับที่ว่ะเรียบร้อยโลช็อตแตกไปครับฆ่าไป7คือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ตายเลยนะเราฆ่า7แอสซิสต์ไป6นะครับ
ตอนนี้ช็อตทีก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมถือว่าผมว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยเอาจริงเกมนี้มันพอๆกับ RV เลยนะเพื่อนอันนี้คือไม่ได้คิดไปเองนะครับนี่ย้อนกลับมาก่อนเรามีอันตีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปิดประตูมิติตรงนี้แล้วผมก็ยัดอันติเข้าไปในประตูมิติแล้วผมก็ช็อตไปอีกทีนึงนี่ไงเรียบร้อยเอเชียนวันตายครับผมตายคาป้อมไปเลยนี่เราช็อตคือสกิลมันไกลมากนะครับเปิดประตูมิติไปนี่เราปล่อยล่ามียาไว้ตรงนี้ครับกลับมานี่ไปช็อตตรงนู้นแล้วเราก็กลับมาครับผมยังไงไล่ช็อตไปครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องเอาป้อมบนให้ได้นะเดี๋ยวฮักฝั่งเราก็โคตรแข็งเลยนะครับปล่อยอันตีไปเรียบร้อยครับผมยังไงช็อตตรงนี้นี่กับร่างวิญญาณเลือดเต็มรู้สึกว่ามันจะบุกมาแล้วเพื่อนต้องถอยก่อนเดี๋ยวฮักเรายังยืนอยู่คือพยายามที่บอกว่าปล่อยสกิลผ่านประตูมิติไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าหมอแปลกเนี่ยโดนเข้าถึงตัวเนี่ยบอกเลยว่าตายนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีซีซีเลยนะครับตัวนี้พอเล่นสกินล่างมือเลยแบบว่ารู้สึกว่าสกิลมันจะแรงขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เลเวล16แล้วนะครับผมขาดแค่ท่าหนึ่งนะที่ยังไม่เวลไม่เต็มนะครับมาปล่อยอันติตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วผมก็ช็อตไปเรื่อยๆคือในแรงแพทินัมเนี่ยก็ยังเลือกตัวซ้ำกันได้นะครับผมยังไม่มีแบนนะครับมันต้องแรงสูงกว่านี้นะถึงจะแบบว่าจะมีแบนได้นะครับโอ้โหเราช็อตเอเชียนวัน1,300ครับผมแล้วเราก็ช็อตข้ามประตูมิติจะแตกครับผมเดี๋ยวเอเชียนวันตรงนี้ดีกว่าเล่นไปเลยผมขึ้นบ้านดีกว่าปล่อยอันตีไปเลยครับเดอะฮักเอ็งยืนไหวเหรอเราฆ่าไป10คิวแล้วนะครับผมเราก็ช็อตไปเรื่อยๆนะครับผมช็อตทีนึงก็ประมาณ 1,300-1,400 นะครับช็อตข้ามอุ้ยจะตายช็อตผ่านประตูมิติก็จะตายแล้วนะครับเดี๋ยวนะป้อมบนจะแตกแล้วนะครับผมปล่อยอันติตรงนี้ตายไหมไม่ตายไม่เป็นไรอันติเรากูดาวเริ่มเร็วนะครับเลทเกมแล้วเอ้ามันเข้าประตูมิติมาเดี๋ยวเอเชียนวันนี้ยังไงเนี่ยเรายืนห่างๆครับผมโอเคเราปล่อยวิญญาณกับร่างวิญญาณก่อนปล่อยประตูมิติแล้วเราก็ช็อตข้ามประตูมิติอันตีมาแล้วนะครับปล่อยอันตีไปเรียบร้อยครับผม1คิวเรา11คิวแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้หน้าไหนใครก็ได้ครับผมมันจะหนีปล่อยข้ามประตูมิติไปช็อตไม่โดนครับหนีไปแล้วเนาะยังไงเดอะฮักกระทืบว่ะเดอะฮักตีกันหมดเพื่อนเดี๋ยวผมปล่อยประตูมิติก่อนเฮ้ยไอตัวนี้มันจะล้วงผมว่ะปล่อยอันติช็อตตรงหน้าเลยครับ1,500ครับผมจะแตกครับผมนี่เรากลับร่างวิญญาณเลือดเต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดักทางนี้เลยเอ็งไม่ให้กลับบ้านนะเอาบอกบอกเลยนี่ผมดักไว้เรียบร้อยเอาดิจะยังไงครับผมไอ้ตัวนี้นี่ตัวโกสนะครับเรียบเลยอารมณ์คล้ายๆกับ ADC ประมาณนี้นะหรือว่าแครี่ใน RV นะครับปล่อยอันตีไปครับผมนี่จะตายเหมือนกันนะยังไงเมื่อกี้รู้สึกว่ามันหลบสายฟ้าผมนะปล่อยประตูมิติช็อตข้ามไปครับยังไงช็อตตรงนี้เลยครับผม13คิวตาย0ครับคือผมถนัดด็อกเตอร์สเตนสุดแล้วนะครับผมในซุปเปอร์มาร์เวลซุปเปอร์วอร์เนี่ยนะครับเอ้าไอ้แรคคูนเข้าประตูมิติเรามาเราช็อตทีเดียวครึ่งหลอดเลยเนี่ยโอ้ช็อต1,500ครับตีบ้านไหมเพื่อนผมยังไม่ตียังไงแรคคูนมีดูดเลือดมันไม่ลดเลยเราช็อตตรงนี้เดี๋ยวมันจะหนีครับเรียบร้อยโดนสายฟ้าลงพื้นปล่อยอันตีช็อตไป1ทีแรงคูณก็แตกครับผมดับเบิลคิว15คิวแบบงงๆเนี่ยมันในตัวละครบอกว่าเป็น Sorcerer Supreme นะครับหรือว่าเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Marvel นะครับช
เรียบร้อยครับผมก็อันนี้ถือว่ามาเล่นด็อกเตอร์สเตรนจ์ร่างมืดนะครับผมที่แบบว่าหนังเนี่ยน่าจะเข้าเร็วๆนี้นะของ Multiverse of Madness นะครับผมนี่15คิวตาย0แอสซิสต์10ครับผมนี่เห็นไหมดวงตาเป็นสีม่วงเลยนะครับ 16.4 คะแนนนะครับผมเราได้แบบว่าฉายา Battlefield Dominator Legendary ไปเลยนะครับทำ damage 46% นะครับผมโคตรเยอะนะครับทำไปเกือบครึ่งของทั้งทีมนะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมชอบเล่นอันนี้พอสมควรเลยนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ